สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมเนาะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฝ่ายไลฟ์ซองเจ้าพ่อกันในมื้อนี้เนาะดิดาพรพรหมวงศ์หรือว่ามาม่าพร้อมด้วยข้าพเจ้าเพชรประเสริฐศรีสมวังหรือว่ามีใหญ่เนาะซึ่งว่ามาพบกันเป็นประจำเช่นเคยเนาะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์เอวีลาวซอง5เจ้าแม่แล้วเนาะและมื้อนี้เนาะก็กงกันวันที่19เดือน9เนาะปี2013ซึ่งว่าหลายๆคนเนาะก็ได้ตื่นเช้าได้ตื่นเช้าคือกันตื่นเช้าคือกันเนาะตื่นเช้าไปใส่โบกใส่บาตรไปเอาบุญเอาศีลจังซี่เนาะจะว่าผู้ใดเอาผู้ใดไปใส่บาตรมื้อนี้เนาะก็จะลืมเอาบุญมาให้มาม่าเด้อทันอยู่ทันอยู่นะพอมื้อแรงกันยังจะเวียนเทียนอีกเนาะแม่แล้วผู้ใดที่ไปใส่บาตรแล้วหรือว่าไปเที่ยวสถานที่ใดเนาะหรือว่าไปมาแล้วเนาะก็แนะนำมาเบิ่งดูว่าอุ้ยมื้อนี้ได้ไปลินตาดมาเด้อมื้อนี้ได้ไปเฮ็ดบุญมาเด้อเนาะบ่อนมื้อนี้วัดใดมีคนหลายบ่อยหรือว่าสภาพบรรยากาศอยู่วัดนี้เป็นจังได๋เนาะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เด้อที่นัมเบอร์5000หรือว่าจะโทรมาโอ้ลมกับพวกเฮาก็ได้กับนัมเบอร์มี02155055ถึง6เด้ออย่าลืมโทรเข้ามาทักทายกับพวกเฮาได้สว่ามื้อนี้ก็แปลกหูแปลกตากันแน่หน่อยนึงว่าซั่นสงผมมาม่าบ่อยากเฮียมห้อยเด้อห้อยเนาะมื้อนี้เนาะแบบไปสไตล์แบบเฮ็ดเวียกในเฮียนจบแล้วอันนี้มันยังมีสูตรมีหยังเนาะมีสูตรมันเป็นสูตรของคอยเจ้าสูตรของคอยว่ากันไปเนาะเจ้าเนาะทว่าท่านผู้ชมท่านไหนเนาะมื้อแรงนี่มีไปใส่ด้วยมีนัดซุ้มซอกซุ้มเซลสินะโอ้ยบ่มีบ่เขาบ่ไปซุ้มใส่ดอกเขาสิเป็นเวียนเทียนอ๋อฮะแหละก็สิไปซุ้มเซลเวียนเทียนอย่างว่าซุ้มเซลเวียนเทียนเพิ่นว่าดีๆได้แม่ก็ไปซื้อดอกหมอกดอกไม้สิเนาะแต่ว่าจะไปชวนมาม่าหรือว่าหมี่จังซี่เนาะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เด้อที่นัมเบอร์5000นั่นแหละและมื้อนี้เนาะถือว่าจะเป็นมื้อเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลแต่พวกเฮานี่ก็ยังแบบว่าเฮาก็ยังมีข้อมูลมาฝากสาระดีๆเป็นบทเพลงเนาะบทเพลงม่วนๆหรือว่าเอามาต้อนให้ท่านผู้ชมมื้อพักพวกเฮาบ่พักเนาะจะเสิร์ฟความม่วนซื่อนี้ให้ทานฮอดบ้านฮอดเฮือนกันเลยเฮาดีเว้ยมื้อนี้เราเป็นคนดีนะมื้อนี้มันศีลเนาะแล้วมื้อนี้เนาะมาม่าก็จะมีเรื่องราวมาเว้าต่อยอดกันในมื้อวานนี้เกี่ยวกับราศีว่าเกี่ยวกับมื้อนี้มีราศีใดเนี่ยมื้อนี้จะเอาฮอดราศีที่12เลยโอ้เหมือนเล่นบ่ได้10 11 12เนาะมันเล่นบ่อาทิตย์หน้าหาสคริปต์ใหม่บ่เนาะอาทิตย์หน้าหาเว้าใหม่เนาะแต่ว่ามื้อนี้นี่จะให้มันหมดเลยบางคนก็คาใจโอ้ประเด็นคือค่อยเนาะแล้วของหมี่นี่เด้มื้อนี้หมี่นําเอาเมื่อวานนี้เว้าถึงเรื่องของเอิ้นว่าคําเว้าใดที่ว่าพ่อแม่บ่ควรใส่กับลูกแม่และมื้อนี้เอิ้นว่าเอาหน้าที่ทั้ง5อย่างที่ว่าลูกควรปฏิบัติต่อบิดามารดาเนาะสําหรับมื้อวานนี้ก็เว้าเรื่องของผู้ใหญ่มาหาเด็กน้อยมื้อนี้ก็เว้าเด็กน้อยหาผู้ใหญ่เนาะท่านผู้ชมท่านใดเนาะที่กําลังติดตามรายการของเฮาอยู่ก็อย่าลืมพาดกันเด้อกับเรื่องราวที่พวกเฮานี่จะเอามาเว้าในกันมื้อนี้กันในเจ้าจะมาเว้ากันในมื้อนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เนาะเฮาไปพักกันก่อนเจ้ามาแล้วกับเรื่องราวที่ว่าหมี่จะนํามาเว้าในมื้อนี้เกี่ยวกับ5ประการที่ว่าหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่นั่นเองต้องติดตามต้องฟังกันเบิ่งเนาะว่าฟังดีๆเด้อลูกควรปฏิบัติกับพ่อแม่นี่จังได๋เนาะข้อนึงเลยหมี่อันที่1เพิ่นบอกว่าทานเลี้ยงเฮามาแล้วเฮาก็ต้องเลี้ยงทานตอบแทนแม่นแล้วเนาะบ่แม่นว่าเพิ่นตอนยังน้อยเนาะเพิ่นว่าเว้าตรงๆแหละถือว่าตะกี้เนาะพ่อแม่อาจจะบ่มีปานใดว่าสิซาบ่มีตอนคือเฮาตอนเฮาใหญ่แม่แล้วเพิ่นก็ยังอดสาเลี้ยงเฮามาพอเฮาใหญ่มาแล้วเนาะถือว่าเฮาจะมีเวียกเฮ็ดงานทําก็ต้องเลี้ยงเพิ่นคืนเพิ่นเก่งได้มาม่าว่าบ่แบบพ่อแม่น่ะสมมุติในสมัยเมื่อก่อนที่ว่าเฮายังน้อยเฮาพอได้เกิดซ้ําหั่นน่ะแบบเว้าถึงเรื่องของอันค่าแรงงานเนาะค่าแรงงานเพิ่นต่ําอีหลีหรือว่าไปเด็ดผักหักหน่อกินว่าซิซาแต่ว่าเพิ่นก็สามารถเลี้ยงเฮามาจนใหญ่ได้แต่ว่าเว้าถึงเรื่องของความรู้สึกของเพิ่นเนาะเพิ่นก็บ่ได้เว้าดอกเพิ่นบ่ได้บอกดอกว่าเจ้าใหญ่มาแล้วเจ้าต้องเลี้ยงค่อยอันนั้นบ่แม่นความรู้สึกของเพิ่นเลยแต่ว่าเพิ่นหั่นน่ะอยากให้เฮานั้นได้รับได้ดีว่าซิซาแต่ว่าเฮาเป็นผู้เป็นลูกเนาะด้วยเฮาก็ต้องรู้จักสังเกตบ่พ่อแม่เนาะอย่างละคนซะแม่คนนึงพ่อคนนึงลูกเป็นห่าเป็นฮุกเป็นหยังสิเลี้ยงพ่อแม่ซะนี่บ่ได้ขนาดว่าเราหั่นน่ะมีแต่2คนเรายังสามารถเลี้ยงลูกหลายได้จังซี่เนาะเนาะถือว่าโอ้มื้อนี้เว้าดีเว้ยข้อ2ข้อที่2มันบอกว่าสืบต่อกิจหรือว่าเวียกของทานเจ้าหมายถึงว่าพ่อแม่ของเฮาเนาะแน่นอนอยู่แล้วถ้าหากว่ามีธุรกิจบ่หรือว่าเอิ้นว่า
อันอีกอันนึงก็คืออาจจะมีอันภาระหน้าที่ที่ต้องเฮ็ดก็คืออาจจะต้องมีการใช้แทนสินบ่หรืออีหยังที่ว่าพ่อแม่เคยเฮ็ดไว้อ่ะนะเจ้าหรือว่าเพิ่นยังสําราบ่ทันแล้วแต่ว่าเฮาใหญ่มาแล้วเฮาก็ต้องควรปฏิบัติต่อแล้วมันเป็นหน้าที่ของเฮาบ่แม่นบ่แม่นสร้างหนี้ต่อต้องปฏิบัติต่อนี่แล้วนะบ่แม่นสร้างหนี้ต่อแล้วเจ้าถือว่าปฏิบัติต่อหรือว่าผู้ใดที่มีธุรกิจหรือว่าเลี้ยงเฮือนจังซี่เนี่ยก็สืบต่อไปผู้ใดที่ว่าอยากจะช่วยพ่อแม่เนาะก็สืบต่อไปจังซี่เนาะแล้วเพราะว่าเพิ่นบอกว่าบ่มีไผเฮ็ดได้ดีเท่ากับลูกเฮาแล้วก็เพิ่นบ่ภูมิใจเท่าอันกับที่ลูกเฮาเฮ็ดถือว่าเฮ็ดน้อยนึงเพิ่นก็ดีใจว่าซั่นซะเนาะและที่3เพิ่นบอกว่ารักษาวงศ์สกุลให้คงอยู่และบ่ให้เสื่อมหายเจ้าเนาะถือว่าผู้ใดบ่มีลูกชายจังซี่นี่เนาะต้องแม่นก็บ่แม่นก็บ่แม่นลูกชายแบบว่าลูกแม่หญิงก็ได้เออเนาะต้องว่าต้องให้สืบซะบ่แม่นแล้วมีผู้นึงก็ได้ไว้อยู่ซี่นะขอให้มีลูกมีหยังซี่ซะโดยขอให้แบบได้สืบอันนามสกุลจังซี่นะเจ้าแต่ว่าส่วนหลายจะเป็นผู้ชายได้ผู้ชายที่ว่านามสกุลต่อเด้ต่อกันไปสิเนาะเอออันแล้วแต่คนคิดโดยๆเออว่ากันไปขอบต่อไปแล้วก็ที่4เพิ่นบอกว่าปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเป็นผู้สมควรรับกับมรดกนี่นี่เนาะขอสิได้มรดกอันนี้ความจริงอะนะมูลโปหรือว่ามูลมนแน่นอนอยู่แล้วเนาะพ่อแม่น่ะแม่นอยู่เพิ่นบางครอบครัวเนาะเพิ่นอาจจะแบบอาจจะทุกข์ยากบ่แต่ว่าอย่างน้อยๆเพิ่นก็ต้องมีแหละจะแบบเป็นน้าให้1นั่นแหละอันเพียงหน้านี่น้อยจังซี่เอออันนั้นก็ฟื้นด้วน1อ่ะบ่มีเราเพิ่นก็ต้องมีเพิ่นก็ต้องเกียมให้เฮาแล้วแล้วแต่แบบเฮาก็ควรที่จะแบบปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีให้กับเพิ่นและก็ที่สําคัญคือบ่สร้างความเสื่อมเสียให้กับเพิ่นแม่นแล้วแบบว่าบ่อยากให้มีคําว่าเอ้ยลูกผู้นี้นะเป็นหยังคือเป็นหยังซั่นจังซี่แต่สังเกตได้ถึงว่าจะเฮ็ดบ่ดีมาเนี่ยพ่อแม่ก็ยังมีให้ได้เออแต่ว่ามีให้เพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นฮักแต่ว่าเฮาก็ต้องตอบแทนความฮักของเพิ่นนะต่อด้วยการเป็นคนดีเอาซิซะดีประมาณมื้อนี้แบบสอยได้แบบดีแล้วอ่ะมื้อนี้เราเป็นวัดศีลเนี่ยก็เลยมาเว้าได้แล้วก็สุดท้ายเพิ่นบอกว่าอันที่5นี่แม่นเมื่อทานล่วงลับควรทําบุญอุทิศให้แม่นแล้วเนาะก็คือมื้อนี้เนาะไปใส่บาตรจังซี่เนาะใส่บาตรแล้วญาติน้ําก็ต้องเอิ้นหาซื้อเพิ่นได้แม่นแล้วซื้อพ่อซื้อแม่ว่าจังได๋ก็ต้องเอิ้นหาเพิ่นเนาะเขาจะบอกว่าในกรณีที่ว่าเพิ่นนั้นเสียชีวิตไปแล้วแล้วเนาะก็ต้องเอิ้นหาเพิ่นเป็นญาติพี่น้องซี่เนาะเขาไปเอิ้นเอามั่วซั่วนี่บ่ได้กินได้เพราะว่าถ้าหากว่าเฮาบ่เฮ็ดน่ะแม่นไผสิเฮ็ดให้เพิ่นแม่นแล้วเนาะเขาสมมุติเฮาเป็นหยังไปเด้ก็ต้องเพิ่นก็ต้องช่วยเฮาอย่างเช่นบ่เนาะก็หลายๆคนหลายๆกรณีเนาะซึ่งว่ามื้อนี้ในหลายๆคนนี่เสร็จเข้ามาว่าอุ้ยมื้อนี้อิ่มบุญเด้เนาะมาม่าก็มีก็อิ่มบุญเนาะว่าตรงกับตื่นบ่ทันเกือบตื่นโอ้อิ่มหลายจนเกือบตื่นบ่ทันเสียก็ตื่นไปใส่บาตรบ่ทันเออนี่แหละก็คือ5ประการเนาะที่ว่าหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อบิดาบรรดาหรือว่าพ่อแม่นั่นเองแม่นแล้วเนาะซึ่งว่าเป็นอีหยังก็เป็นได้แต่ขอให้เป็นคนดีสิซะพ่อแม่จะภูมิใจหลายที่สุดท่านผู้ชมเนาะไปเฮ็ดแนวบ่ดีก็จะลืมสวนกันแน่เนาะอีหยังอันไหนเฮ็ดแนวบ่ดีก็จะลืมสวนกันแน่เนาะเพราะสิไปห้ามนี่ก็มีก็มาแม่นบ่แม่นทันอยู่ว่ะทันอยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เนาะเฮามี1ผลงานเพลงมาต้อนมาฝากกันผลงานเพลงหยังมาฮู้บ่ของสาวอเล็กซานดราอเล็กซานดราหากเจ้าตลอดไปเนาะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลย My love for you is a journey starting at forever and ending at never. สบายดีที่ฮะตอนนี้เจ้าอยู่ใสค่ำคืนนี้หัวใจสึกเหน็บหนาวเหลือเกินอยู่ด้วยกันได้บ่ฟังเสียงของหัวใจก่อนเพียงได้รู้สึกนั้นก็อบอุ่นใจชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งได้ผ่านคืนนี้ที่หนาวใจถ้าขาดเจ้าไปแล้วคอยคงจะตายIt is you I have loved. Hope for me and I. Tune.
พบหน้าได้บอกอยู่ใกล้ชิดก็พอบอเคยคิดจะสูญใจคอยคงบ้าไปแล้วหากต้องเสียเจ้าไปบอกว่าเจ้าอยู่ใส่ยังคิดถึงเสมอในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งยังผ่านคืนนี้ที่หนาวใจชีวิตคอยให้ได้ก้าวเดินต่อไปคอยสัญญาว่าจะหากเจ้าตลอดไปกระแสนี่ยังเจ้าตลอดไปดิเออเขาเลยเนาะก็ฮักมีฮักแฟนรายการคือเก่าเนาะเออแล้วมีฮักแฟนรายการเนี่ยยังฮักเขาเสมอว่ะเด้ว่าสารส่งมาบอกได้เด้อฮักรายการของพวกเขาบอกสิเนาะอ่ะท่านผู้ชมเนาะถือว่าบ่ซักซ้ายเสียเวลากันแล้วเขาของมามากกันเลยเนาะเกี่ยวกับไม้ไม้อะไรอย่างราศีวัยหนุ่มกับราศีเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เนาะเฮาจะมาเข้ากับราศีสิงห์กันเลยเนาะซึ่งว่าราศีสิงห์นี่เนาะจะเริ่มแต่วันที่17สิงหาค่ะวันที่17สิงหาหาวันที่16กันยาเนาะเพราะว่าราศีราศาหรือราศาหรือราศีเอาดีๆป่ะก็ยังไม่ได้ลิ้นคือพัดกันนะท่านผู้ชมเอ้ยเนาะซึ่งว่าชาวราศีสิงห์นี่เนาะจะโดดเข้าไปในไซเบอร์ด้วยเออไซเบอร์แล้วจังได๋เซอะได้วะเพราะเข้าใจหนังสือตัวเองที่เขาตานนะเกิดไปว่าเป็นคนที่มาพบคำว่าเข้าไปแล้วแบบใส่อันเว็บไซต์ต่างๆที่แบบว่าเหตุให้บ่พอใจจังแบบงุดงิดไวขนาดเลยโอ้ยราศีเขาก็งุดงิดคือกันเออแต่ว่าเขาจะงุดงิดเป็นพิเศษแบบเป็นพิเศษแบบมีความอดทนอย่างซกหน้าจอคอมแม่นแล้วเราตีหน้าจอคอมป่าแล้วป่าแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วจริงจังเลยนี่ต่อเออเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่งุดงิดใจแด้แล้วเพราะว่าราศีสิงห์นี้เนาะจะปากเป็นคนที่แบบว่าเป็นจุดสนใจศูนย์กลางของการสนทนาจังซี่นะเพราะว่าถ้าว่าตัวใดตัวนึงลุดลงไปจังซี่เราจะเฮ็ดแบบว่าเอ้าเขาบ่ได้ล้มเขาบ่เว้าบ่ได้คือเน็ตลุดอย่างซี่หั่นนะแบบเออลองมาอยู่ในกลุ่มพวกเฮาเบิ่งแน่
มือนึงเป็นพันเนาะมือนึงนี่บอกบ่จะเป็นว่าอย่างทรงอย่างมันอยู่มันยาวเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการสนทนาเนาะเพื่อติดต่อกันในโลกแห่งอินเทอร์เน็ตว่าซิซ่าซึ่งว่าเพิ่นนี่จะมีความแบบว่าใจห้าหน่อยนึงถ้าว่ามีอย่างลุดหรือว่าเกินหายไปจังซี่เนาะเออเดี๋ยวเป็นคนใจฮ้อนน้อยนึงเนาะเน็ตลุดยามใดเนาะแซดกำลังอุ้ยกำลังแซดกับผู้บ่าวผู้สาวอยู่กำลังแบบว่ากำลังเข้ากันเข้าได้เข้าเข็มนี่สิแหละไปแล้วเน็ตลุดเดี๋ยวส่วนสิเข้าได้อีกเนาะใจเติมสมน้ำหน้าเอาต่อสี่สิ่งไรเดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกได้ยินเขาบอกท่านได้ยินวันแต่วันที่ใดหาวันที่วันที่17สิงหาหาวันที่16กันยาเออซึ่งว่าหากระพันมาสมุดกันยาเนาะและบัดนี้ต่อราศีกันกันเลยเนาะนับแต่วันที่17กันยาหาวันที่16ตุลาเนาะเป็นชาวราศีกันนี่เป็นผู้ที่ว่ามักออนไลน์แล้วก็พบปะเพื่อนหรือว่ามูคู่นี่เนาะในโลกอินเทอร์เน็ตมีเป็นประจำเลยเนาะมักจะเลือกมื้อนึง24ชั่วโมงแม่นแล้วเนาะแล้วก็มักจะเลือกกิจกรรมทุกอย่างที่อยู่แบบว่าที่ว่ามูในออนไลน์ฮะนะเออมูมักกับมักนะมูอย่างซี่ไปเอ้ามูมีความคิดเป็นของตัวเองตัวนี้แต่ว่ามูแนะนําเด้มูแนะนําให้ว่าอุ้ยอันตัวนี้ดีได้อย่างนั้นก็เข้าไปเนาะหรือว่าในโลกอันอินเทอร์เน็ตนั่นเองแล้วคือให้อ่านแหล่งข้อมูลโดยโลกอินเทอร์เน็ตนี้เป็นแหล่งข้อมูลแล้วก็เป็นจุดนัดพบของเราของสาวราศีกันสำหรับเพิ่นจะไปนัดเจอมูนี่ SS นี่บ่สนใจเนาะเข้าเน็ตอย่างเดียวอยู่หันอยู่นี่เด้อถ้าว่าเบิ่งคําเชิญโลดบ่คําเชิญมื้อนี้ทับได้เนาะถ้าว่าผู้ใดบ่ออนไลน์จังซี่เราก็ถือว่าหน้าตัวนั้นนี่บ่ได้ไปเลยเนาะมื้อนี้เนาะซึ่งว่าลาสัตสิโอ้ยท่านผู้ชมลาสีกันเนาะชาวราศีกันนี่จะมักนัดพบเจอกันอยู่โลกอินเทอร์เน็ตว่าซิซ่าเนาะแล้วมาต่อกันในชาวราศีตุลาตุลาแต่วันที่17ตุลาหาวันที่16พฤษภาคมเนาะซึ่งว่าโอ้ยคือเจ้าพาออกมาเกี่ยวกับพันจิ๊บโอ้ยเนาะมันนี่เป็ดเอียงเนาะวันศิลป์แน่ถ้าที่วันศิลป์นี่จะอันแบบออกเฮือนได้หรือว่าออกกลางคืนได้ไหมเพราะว่าเป็นมือเขาเด็ดแน่นะเอาว่าต่อกันแต่วันศิลป์สิมหาคำเนาะจังหวะลาวซะโอ้ยสาวราศีนั่นเป็นอย่างเกาะเขาบอกว่าแหละสาวนี่เนาะราศีตุลาเนาะเป็นบุคคลที่ว่าต้องการและก็เป็นที่ไฟหาของทุกคนในด้านเทคโนโลยีต่างๆเพราะว่าเจ้านี่มีพื้นฐานความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีนี่ต่างๆหรือว่าเราเรียนจบโทอ่ะบ่แล้วแบบจบโทไอทีอ่ะแล้วเป็นคนที่แบบเข้าใจไวอย่างสินะแบบเออหัวดีเออแล้วก็มูคูแต่ละคนเนี่ยว่าจะปรึกษาเราเลยปรึกษาอุ้ยอันแซ่บดีแซ่บลี่แฟนนี่เฮ็ดจังได๋บ่โดเทคโนโลยีพิเศษโดลบแซ่บออกนี่จังได๋เฮ็ดให้แฟนจับได้เออลบวอจังได๋สิเนาะจะมาปรึกษาสาวราศีตุลสิเนาะเออจังว่าเพิ่นจะเป็นคั่วคนฮู้อย่างดีเลยเนาะและต่อไปเนาะสาวราศีพัจจิกจังว่าเริ่มตั้งแต่วันที่17พัจจิกหาวันที่15ธันวาเนาะซึ่งว่าสาวราศีนี้เนาะเป็นคนที่ว่ามุ่งแสวงหาผลประโยชน์และก็ข้อได้เปรียบจากการใช้งานของอินเทอร์เน็ตจังว่าตัวใดมีประโยชน์นี้เราก็นําเอามาตัวใดเสียผลประโยชน์เลยเราก็ไปเว้าให้จังซี่เอาแบบนี่ใส่เอาก็แล้วแต่ละสิแบบว่าโอ้ตัวนี้บ่ดีได้เราก็ไปให้คําแนะนําสมมุติว่าเว็บไซต์ตัวนี้ว่าลิ้นบ่ได้เด้อจังซั่นซี่เด้อเราก็เป็นคนเออก็ดีเป็นคนดีสนะเอาถ้าหามรดกเจ้าเนาะราศีสุดท้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะราศีธนูนั่นเองเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่16ธันวาหาวันที่15มังกรเนาะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีสไตล์เป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตนเองเนาะมากำหนดระบบต่างๆขึ้นเองเขาต้องมาเฮ็ดจังนึงจะของไปเฮ็ดจังนึงอย่างซี่เนาะแต่ว่าก็เจ้าสาวขึ้นมาดีๆแล้วเดี๋ยวไปปั๊บไปแปลงของเจ้าเดี๋ยวมีสไตล์เป็นของตัวเองจังหวะละลองหน่อยนึงเนาะเอาเพิ่นมีความรู้ในด้านนี้ดีเนาะเป็นคนที่ว่าตั้งระบบขึ้นมาเองแล้วก็ราศีธนูเนี่ยอินเทอร์เน็ตนี่จะว่าแสวงหาความรู้ต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตโดยคันเล่นบ่ได้ความรู้บ่ต้องเล่นเจ้าเนาะซึ่งว่าหลายๆคนนี่เล่นอินเทอร์เน็ตนี่ก็แสวงหาความรู้แหละแต่ว่าความรู้แตกต่างกันไปเนาะเฉพาะแม่หญิงบ่ซื่อว่าแม่หญิงนี่ก็มักไปแล้วแต่งตัวแฟชั่นหันใดคลายทื่อหันใดออนเซลสิเฮ็ดโลแล้วค่ะ 10% โอ้เข้าไปโลแล้วเพจตัวนั้นเนาะกดไลค์อย่างไรเนาะถ้าว่าของทางซ้ายนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมบ่ซั่นคันเรื่องของแฟชั่นกับแบบพวก
เกือบยี่ห้อยังมาไม่เสียแนวแนวภาษาไหนแล้วแต่คนซอกผลประโยชน์ต่อโลกอินเทอร์เน็ตจะว่าซอกในทางที่ดีก็ได้ดีซอกในทางที่บ่ดีก็ได้ดีเด้บ่ได้ฮะเอ้าหมูหมดแล้วครับอันราศีที่ว่ามาม่านํามาฝากมากับท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าเบิดกันไปแล้วทั้งจักรราศี5ราศี5ราศีเจ้าเนาะมื้อนี้มื้อ5ราศีเลยว่ะหมดเลยเนาะแต่ทั้งหมดมีจักราศี12ราศีเนาะซึ่งว่าก็บอกกันไปหมดแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เนาะมี2ผลงานเพลงมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับสมกันเนาะซึ่งว่าเพลงที่1เนาะจริงจังเท่าใดเนาะกับผลงานจริงจังเท่าใดเป็นผลงานเพลงของสาวปวีณาซึ่งก็ผลงานเพลงที่2กับบทเรียนราคาแพงของสาวแอนิต้าไปรับชมกันเลยเด้อเจ้าเย ใจเจ้าวันนี้จะคิดว่าคอยนั้นลืมเรื่องเก่าๆที่เคยจำมันก็ถือผ่านไปดุนลาแต่บางคนอาจไม่มีความหมายก็ให้เข้าใจคนลืมง่ายบอกแบบเลยความหักที่มีเคยให้เจ้าไปถึงใจจนหมดแล้วแต่เจ้ายังโยนทิ้งมองเหนื่อยเหนื่อยใหญ่ยังจำสายตายันสาก่อนเจ้าบอกลาในวันนั้นบอกเหมือนตอนนี้ที่เจ้าอยากกลับมาบอกเหลือหักอีกแล้วทิ้งมันไปหมดแล้วหักก็เมาเจ้าอยากเหลือมันมันมาอีกเลยบอกเหลือยังอีกแล้วจากน้ำตาที่เคยลิ้นข้างก่อนข้างก่อนเป็นบทเรียนราคาแพงเหลือเกิน
เศษหัวใจเริ่มสั่นและเจ้าเองก็ยังแสนดีเป็นห่วงเป็นใยเคยอยู่ทุกครั้งสิ่งที่สร้างระหว่างเท่านั้นคือความผูกพันและคอยหูดีว่าเจ้าก็มีใจแต่คิดว่าไวเกินไปที่คอยนั้นจะเปิดหัวใจที่เจ้าว่าหากจริงจังเท่าใดถ้าให้เจ้านั้นพิสูจน์หัวใจที่ต้องทำใส่ใส่ตอนที่เจ้าบอกหาพอยังบ่ทันแน่ใจถ้าในวันหนึ่งเวลาผ่านไปเจ้ายังประคองหักด้วยหัวใจให้ถึงวันเหล่านั้นบอกหาคงบอกสาไปคอยดีใจไม่จะอยู่ข้างกันบอกอาจลืมเราตาคู่นานใจต้องส่งว่าอยากคิดไปเกินเพื่อนกันคอยเองได้ยินมันอยู่ซ้ำซ้ำแต่คอยอยากพิสูจน์คำนั้นด้วยการกระทำและคอยผู้ดีว่าเจ้าก็มีใจแต่คิดว่าไวเกินไปที่คอยนั้นจะเปิดหัวใจที่เจ้าว่าหากจริงจังเท่าใดพิสูจน์หัวใจที่ต้องทำใส่ใส่ตอนที่เจ้าบอกหาพอยังบ่ทันแน่ใจถ้าในวันหนึ่งเวลาผ่านไปเจ้ายังประคองหักด้วยหัวใจให้ถึงวันเหล่านั้นบอกหาคำบอกสาไปกับสองผลงานเพลงเจ้าซึ่งว่ามีทั้งสาวๆงามๆทั้งนั้นเลยงามหมดเลยทั้งสามสาวเพลงทำอีทกับเพลงกับงามไปแล้วสี่สาวเอาอย่างมีสี่สาวนี่หลินกันเองนะท่านผู้ชมนะจบไปแล้วนะผลงานเพลงถือว่าท่านผู้ชมท่านใดเนาะจะแนะนำผลงานเพลงใหม่พวกเขานั้นได้เปิดให้เนาะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เด้อในระยะนี้เนาะออนไลน์ใส่น้ำมันแล้วกับน้ำเบอร์021-550-655-6เด้อเจ้าเนาะสามารถแนะนำผลงานเพลงกันมากันได้เนาะหรือว่าจะเป็น SMS บอกบ่ทันได้โทรเข้ามาสิโทรบ่ทันเด้ SMS ก็ได้เนาะเบอร์ 5,000 นั่นเองเนาะบ่ว่าจะเป็นลาวโทรคมยูนิเชลอีเชลแล้วก็บีไลน์เออเราลีลาแท้ว่ามาบ่บ่มีเอฟเฟคมาเว้ยว่ากันไปถ้าว่าอยากโอ้ลมกับพวกเราอย่าลืมโทรมาได้021-550-6556เจ้าว่าจะมาบอกกันก็ได้นะว่าวันนี้ไปใส่บาตรอยู่วัดใดเนาะแต่ว่าตอนนี้เนาะสายมาแล้วสบายดีสบายดีดอยสบายดีดอยสบายดีเพิ่นมื้นตาแน่บอกกับเจ้าตัวเองใส่กับมื้นตาแน่เว้ยขอเพลงอย่างเนาะบ่ให้ขอเถอะแนะนำตัวก่อนจำกัดอ๋อขีดจำกัดของความเจ็บปะงงด้วย
เพิ่นเพิ่นมื้อนี้บ่น่าฮักเลยพรเสียงพรภาพจุ่มจ่ำจ่ำจ่ำมีร้านแขนเสื้อแล้วเด้อเอาแม่นว่ะคือว่าเขาเปิดคอยล่ะบ่บ่เขาได้ยินโอ้ยจะแม่เพิ่นหูดีเนาะพี่วันนี้เจนี่สิฟังเพลงขีดจำกัดของความเจ็บเนาะด้วยเปลี่ยนได้บ่เอาคือสิเปลี่ยนล่ะเขาสิฟ้องอ้ายเพิ่นเอาเพลงเอ็มหมีฮะเอาเพลงเอ็มหมีคอยบ่แคร์คือบูเคียร์บอบอคันที่ขอเพลงเขาอยากฟังต้องอันเล่นเสียงพ่อแม่บอลินบอได้นะพ่อโน้ตสปับยืนอยู่นี่เนาะบอกล้าลินเอ้ยมีมอมให้ไผเพลงน่ะมอมให้อะไรให้นุ้ยมีรักษาทุกคนที่โฮจักและทุกคนที่ยูจีวีทูรักษาฟุยกี้นกวีทีรักษาแม็กกี้ผีสลุยรักษาทุกคนที่โฮจักเหมือนแล้ววะยังโมเบิร์ดยังโมเบิร์ดยังไผยังไผตะก้อกับมือไม่อยู่ยังไผแล้วกับมือกล้องแล้วก็ทีมงานเอ็มีเราทุกคนพิเศษกามีน้อยเพชรประเสริฐศรีสมบังกับยำยำดิจิตอลบอยมาบุ้งน้องขอบใจได้หลายเด้อน้องเจนี่เด้อเจนเด้อเพิ่นบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยน้องเมื่อกี้เพิ่นเพิ่นมอบให้หลานเนาะจนสิไปยืมมือตากล้องมาเอามาอีกแล้วเนาะสายนี้เนาะสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีขอเพลงเด้อเจ้าขอเพลงหยังขอเพลงอยากเลิกให้เลิกอยากเลิกให้เลิกเจ้าอยากเลิกให้เลิกเจ้าจากผู้ใดนี่ซื้อว่าจังใดสายไม่ถูหาไม่ถูจากน้องซื้อเมทูเด้อแม่นว่าตาเพิ่นซื้อเพิ่นนะจะแม่นเป็นเอกลักษณ์แท้ว่านี่จะกินฟืนโทรมาแต่หลวงพ่อบางแม่นว่าหลวงพ่อบางนั่นเองเป็นจังไหนนี่ติดตามรายการของเฮาตลอดบ่อือหือนะจังไหนก็ฝากว่าฝากรายการไฟเลซ่องให้เด้อได้ในวันละกะไอไอ้มีใหญ่ว่ะโดยไอ้มีใหญ่ไอ้มีใหญ่แล้วก็ไอ้มาม่านี่มีคนเงาหมดนะคะคนซิกซี่ขอเลิฟลิฮะแหละว้าวเราอยากได้เข้าไปไหมโดยน้องว่าแท้ๆเอ้ยนี่มีเขาเป็นมาม่าดีสุดในโลกเลยโอ้ยในโลกเราบ่สามโลกตีไอ้มีใหญ่ขนาดเราดีสุดในสามโลกเจ้าสามโลกมีโลกอย่างแน่มีโลกอย่างแน่โลกกูมูเจ้าอย่าเลือกไปให้ฟังเลยเด้อโดยโดยเข้าใจหลายเด้อบายสบายดีเนาะจะได้ไปเฮียนเว้าไว้กับเพิ่นกันเนาะเพิ่นก็เว้าไว้แท้ว่าสายนี้สบายดีสบายดีสบายดีเจ้าในน้ำตกกันเลยนิ้งคือป๋าเอ้าเพิ่นเปลี่ยนชื่อเขาโหแล้วเพิ่นเปลี่ยนชื่อล่ะดังอู้เป็นยัดเยียดเนาะเราบ่ได้ชื่อนิ้งบ่แม่นดาเอาแม่ต้องบ่ฮวนน่ะเอ้ยผู้สาวสิปัดต้มเอาขอเพลงหยังมื้อนี้โดยขอเพียงอย่าสำคัญตัวเองแม่เมาให้ไผ่เมาให้ไผ่บ่เอาบ่เอาเมาไปเพิ่นพั่นแหละเด้บ่เอาเอามาเมือดเพลงอย่างก็เอามาเมือดเอาเพลงอย่างก็เอาเดี๋ยวก็บ่มีคนขอให้เป็นจังไหนนี่ฮับส้มกันอยู่ไสนี่ตอนนี้นาคำบ้านนาคำเด้เนาะเป็นจังไหนมื้อเช้านี่ได้ไปใส่บาตรอยู่บ่โดยไปใส่ตัวไปใส่อยู่บ้านใดแต่ไปจุดทูบให้ได้อุ้ยมันอย่างเนาะได้กินแล้วโมทําให้กันสิไปกินกันมอบผลงานเพลงนี้ให้ผู้ใดให้พี่กอนั่งส่งแล้วก็ให้ผู้ขับสายเจ้าผู้ขับสายตะก้องเด๋ตะก้องเด๋แล้วก็มีรายการทุกคนแหละที่ชมรายการอยู่เจ้าเหมือนละบ่เพิ่นมื้อนี้เพิ่นคือมาแบบอันมิดๆเงียบๆจังได๋ผู้ใดเพิ่นบ่แม่เพิ่นอิ่มบุญอยู่ขอบใจหลายๆเด้อเขาบ่เคยได้ยินน่ะนะแม่นล่ะเป็นหยังเนาะเฮาได้ยินก็พอใจแล้วเนาะขอบใจหลายๆเด้อขอบใจเด้อเพิ่นบายตายแล้วล่ะบ่เป็นเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้จุดธูปให้แต่บ่เป็นหยังนํามาๆเป็นญาติกินแล้วเรียบร้อยสิญาติอ้าวแนวใดสิได้อยู่ได้กินเนาะว่ากันไปเออ3สายพันธุ์แต่เมื่อกี้นี้มีแต่สาวสาวสาวเนาะผลงานเพลงเอาอีกสายนึงซะอ่ะสบายดีสบายดีฮัลโหลสบายดีเจ้าในน้ําตกกันเลยชื่อว่าจังไดเพลงเพลงครับสาวนั่งเนาะวันนี้มีแต่ SC มีเลยเนาะบ่บ่แม่นก็ขอชื่อเสียกับเจ้าครับสมผลงานเพลงหยัง
จริงน้ำสังคมยินดีจ้าสังคมยินดีมอบให้ผู้ใดก็เอิ้นมาเด้อแล้วก็ขอบใจจ้าเพื่อนๆเอาเล็กตะปูไปวางไว้อันกลางทางเด้อเมื่อกี้รถขี่กันตั้มแล้วบ้านเคียมทางได้ยินเดี๋ยวจะเคียมทางก่อนสัญญาได้เนาะจังไหนนี่เมื่อเช้านี่ได้ไปใส่บาตรอยู่บ่โบตื่นมาทันตื่นมาทันขี่คอนเอ้ยอาจจะเด็กก็ไปโมเมนเนาะขอบใจหลายๆเด้อเดี๋ยวบายเดี๋ยวบายโอ้มื้อนี้แฮกหมานเนาะสาว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 เนาะโอ้ยสาวงามผู้นี้เด๋สาวงามมีสุดในโลกซัดมาซัดโอ้ยสาวเมืองหลวงโทรมาเมื่อกี้เนาะตอนนี้เนาะผลงานเฮาเกี่ยวพร้อมกันแล้วเนาะไปรับชมผลงานเพลงกันเลยเลยระหว่างเฮาจบไปแล้วบ่มีค่าอยากให้จะมาเป็นบุญวุ่นวายกับใครอีกเคยเป็นคนดีที่เจ้าหัวใจเคยเป็นคนหาที่ยอมเข้าใจเคยยอมบ่หูที่เจ้ามีใหม่และในสุดท้ายเจ้ายิ่งหลายใจทุกวันแค่ที่เจ้าจะห่างกับเขาคอยบ่ได้เหงาที่เจ้ามีเขาแฟนคนใหม่คอยบ่ได้แค่กับคนที่มาหลายใจเจ้าจะคงหายตามใจก็บ่คิดจะสลายคอยบ่ได้แค่ที่เจ้าจะห่างกับเขาคอยบ่ได้เหงาที่ใจที่เจ้าจากไปคอยบ่ได้แค่กับคนที่มาหลายใจเจ้าจะเป็นจะตายสุดท้ายบ่หูจากกันเรื่องระหว่างเฮามันคงสิ้นสุดก็ให้ห่างลังกี้เลยหักจะไม่รีคนเดียวคนต่างไปมันคงดีแล้วอยากจะพบหน้าคนหลายใจเคยเป็นคนดีที่เจ้าหัวใจเคยเป็นคนหาที่ยอมเข้าใจเคยยอมบ่หูที่เจ้ามีใหม่และในสุดท้ายเจ้ายิ่งหลายใจทุกวันแค่ที่เจ้าจะห่างกับเขาคอยบ่ได้เหงาที่เจ้ามีเขาแฟนคนใหม่คอยบ่ได้แค่กับคนที่มาหลายใจเจ้าจะคงหายตามใจก็คิดจะสลายคอยบ่ได้แค่ที่เจ้าจะห่างกับเขาคอยบ่ได้เหงาที่ใจที่เจ้าจากไปคอยบ่ได้แค่กับคนที่มาหลายใจเจ้าจะเป็นจะตายสุดท้ายบ่หูจากกันไม่อยากมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
คือสลายคอยบ่ได้มิงโกเคยหักลักกี้เลยหักแต่วินลี่คนเดียวคอยบ่ได้เงาดีใจที่เจ้ามันจากไปคอยบ่ได้แค่กับคนที่มันไม่ทำไมเสียงคอยเจ้าจะเป็นจะตายสุดท้ายหากหูจากกันคุณยิ่งหลายใจกับเจ้าหรือเปล่าจ๊ะโอเคคือโอเคคือโอเคคอยบูได้แค่ที่เจ้าจะห่างกับเขาคอยบูได้เขาแค่จะมีเขาแฟนคนใหม่คอยบูI'm not afraid to be alone.
นใจในยังอยากรู้เป็นยังน้ำตาความยินดีมันยังคงไหลออกมาในทุกนาทีที่เห็นคนที่เฮาหามีความสุขในหนทางแห่งความใฝ่ฝันเหมือนเจ้านั้นยังรอคอยและยังมีความหมายเหมือนเคยยังมีหวังให้คนคนนี้มีพลังและลมหายใจดึงเท่านี้น้ำในตามันก็ไหลน้ำในตามันก็ไหลเมื่อก่อนไหลมาบอกว่าเจ้าจากไปแสนไกลน้ำในตามันก็ไหลเหมือนเจ้าเองหวั่นไหวเหมือนตาก่อนเหมือนวันเก่าที่เฮาเคยยิ้มเคยไหลกันในหัวใจเลยได้หับหูว่าเป็นยังน้ำตาแห่งความยินดีความสุขนั้นและกำลังใจที่เจ้านั้นมีในวันนี้หัวใจสุขเหลือเกินทางที่เจ้าไปกับทางที่เคยฝันซึ่งทางนั้นยังรอคอยเธอบอกมีจะก้าวไปทิ่มค่อยยืนอยู่กับความหลังและมันคงช้าเกินไปที่ถูกทุกอย่างเธอกลับมาจบไปแล้วนะสามผลงานเพลงที่เราได้เดี๋ยวนำเสนอเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เนาะเป็นระยะตอบแห้งใจกันนั่นเองเนาะมาเข้ากับผมมาเลยเนาะขอเพลงโปรเจกต์บงฮูแดนเนาะมอสใหม่คนขี้เหงาขอเพลงบอกได้คำเดียวว่าเจ็บเนาะอยากฟังแห้งเวลาสิเด้อเปิดคนเด้อขอเพลงบอกได้คำเดียวว่าเจ็บเด้อนุกหักแซงเด้อยันจะถึงกันไปเพิ่นขอเพลงมาวันสิเนาะขอเพลงบอกได้คำเดียวว่าเจ็บแน่ให้พิธีกรทั้งสองขอบใจเด้อขอเพลงมือที่สามเด้อจำแหมมอมให้ตนเองเออจากตนเองมอมให้ตนเองเนาะขอเพลงเป็นโสดไดเดอร์จากตายมอมให้ไอ้น้อยเนาะสุขสุหักลีคนเดียวเด้อแล้วข่อยเดเนาะจากนาลีมอมให้เฟิร์สขอเพลงบทเรียนราคาเพลงเนาะจากนี้ปากเซมอมให้แก้วรักสาวอยู่ปากซันเดอร์ขอเพลงทั้งหัวใจแดเนาะจากเพลงเดี๋ยวแล้วก็มาต้อคงมีเลยเนาะเจ้าขออภัยใส่กันบ่ไหวเนี่ยจากอ้วนมอมให้กับน้อยคนดีที่เจ้าบ่ห่างเนี่ยจากตาสาบอลิงกับบ่แน่ใจเนาะมอมให้กับแก้วเนาะแล้วก็สายนี้ฮักเจ้าตลอดไปนะจากเทมอมให้กับเมย์แล้วก็ไปกันบ่ไหวจากซุกมอมให้กับละบ่กับบ่แน่ใจเนาะถ้าว่าอันพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อแล้วก็สาย
ขอให้เพื่อนโสดแน่จากซอยมั่งให้กับเล่คนประสำคัญจากขานมั่งให้กับมูอยู่อุดมไซทุกคนมาสั้นแล้วก็สายนี้เป็นโสดแน่จากผู้ประสงค์จะออกน้ำมั่งให้ครับมูอยู่บ้านปากทางแล้วก็สายนี้เป็นโสดจากเวียนมั่งให้กับกูฮากาดเจ้าบดได้แน่จากวงมั่งให้กับฟ้าคนเดียวผิดไปแล้วขอโทษจากสาวเซิร์นมั่งให้กับผู้หับสายแล้วก็สายสุดท้ายน้ำตาแห่งความยินดีจากโดมั่งให้กับแมวเด้อเจ้าตอนนี้ก็เป็นเสียงสายที่ว่าได้แนะนำผลงานเพลงเข้ามาเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องระยะของพวกเขานี่ก็เป็นระยะสุดท้ายกันแล้วแล้วเมื่อแล้วหมดกันแล้วเนาะพบกันในเมื่ออื่นเนาะว่าครูมิจิรีกับนูนีเนาะจะนูงอีหยังเนาะกระทำแน่แล้วค่ะติดตามกันในเมื่ออื่นเนาะแต่ว่าตอนนี้เนาะหมดนาทีของพวกเขากันแล้วเนาะดิจิพรพรมวงพร้อมด้วยข้าพเจ้าเพชรประเสริฐศรีสมหวังพร้อมด้วยทีมงานรายการฝ่ายไลฟ์ซองต้องขอจากลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีก็เคยนั่งบนคนเสียใจเจ็บต้องห้องต้องให้ขนาดนั้นกับความหักก็เคยเฝ้าคอยความหักที่มันน่าทำให้เฮาต้องเสียน้ำตาอย่างนั้นแต่บอกเคยก็เคยทำคนที่เขาเจ็บว่าเหตุใดถึงต้องมารังเสียน้ำตาแล้วยังคอยคิดถึงคนที่เขานั้นบอกกลับมาและในวันนี้ที่คอยต้องเจอกับเจ้าคนที่คอยหักหัวใจและกำลังจากไปความเสียใจที่มันบอกเคยรู้สึกมันเจ็บเหลือข้างในนี้ลมหายใจเหมือนมันจะขาดหายไปเหมือนมันจะตายตายไปกับวันนี้ที่ทรมานก็เคยทำทำคนที่เขาเจ็บว่าเหตุใดถึงต้องมานั่งเสียน้ำตาแล้วยังคอยคิดถึงคนที่เขานั้นบอกกลับมาและแล้วคอยนั้นก็ได้เข้าใจว่าหากที่มันกำลังเสียไปเจ็บเท่าใดรู้สึกแล้วความเสียใจที่มันบอกเคยรู้สึกมันเจ็บเหลือข้างในนี้ลมหายใจมันจะขาดหายไปเหมือนมันจะตายตายไปกับวันนี กับความรักที่มันต้องจากเพียงคิดก็หัวผิดที่จะคิดเข้ามาเป็นมือที่สามแสกสองวางของคนหักกันนั่งทั้งกลางระหว่างสองเฮาหลังประคองความหักเอาไว้บ่ไหวแล้วเจ้าจะ
มันอกเธอเจ้าไปจะเข้าใจทมเธอถึกงัดแฟนมันเป็นอย่างไรเธอจะสุขใจหรือบ่เมื่อหัวใจถึกแบ่งเป็นสองประคองฮักเอาไว้บ่อยู่จะสู้ตาก็สบายมือมือไปจนหมดแห้งแล้วอยากเอาฮักจากมือที่สามแล้วน้ำตามันก็รินไหลได้อากาศเท่านั้นของเจ้ามันคงจะเป็นการญาติแฟนคนอื่นแต่สุขของคอยมันคือการได้อยู่กับคนฮักมีความผูกพันให้กันและกันมีความห่วงใยบ่ได้ไปญาติของใครมาอยากให้คำหนึ่งทั้งจุดนี้ความฮักที่แท้ต้องควายคว้าเองเจ้าลิ้นใส่เขาให้คนเขาต้องเลิกกันอยากหูมันพิเศษยังได้ทั้งว่าวันนี้จะเมื่อยจะลามันหนักมันหนาถึงเหตุให้หมดกำลังแต่ใจยังคือสู้บ่ถอยเมื่อหัวใจถึกแบ่งเป็นสองประคองฮักเอาไว้บ่อยู่แต่ก็สาบายแล้วยื่นมือไปจนหมดแห้งแล้วงัดเอาฮักจากมือที่สามแล้วน้ำตามันก็ลินไหลได้อากาศเท่านั้นที่ต้องพบเรื่องแบบนั้นวันนี้ก็เราว่าจะเดินกันก่อนจะเป็นอย่างใดก็ตามอยากให้มันเป็นเพียงฝันให้เมื่อหัวใจถึงแบ่งเป็นสองประคองหักเอาไว้บ่อยู่จะสู้ตาก็สาบายยื่นมือไปจนหมดแห้งแล้วอยากเอาฮักจากมือที่สามแล้วน้ำตามันก็ริ้น